เมื่อวันที่3มีนาคม2559เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกพปรชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บำเพ็ญความดีผู้มีอุปการะคุณต่อสภากาชาติไทยเฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานพัดกาชาติสมนาคุณชั้นที่หนึ่งประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิติมศักจํานวนวน5 7 5ราย ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีกุศล,ลจิตเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนต่างๆของสภากาช,ชาติไทยและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการสภากาช,ชาติผู้แทนภาคเจ็ และนางวรารพรกีฬาแปงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกกรรมการสภาการชาติผู้แทนภาคเก้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวพร้อมโรดกล้าบโบดกระหมอ่อมให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาพิไทยสอทอฝั่งเพชร จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาการชาติไทยครั้งที่320ตามวาระต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการชาติไทยรายงานการดำเนินง,งานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภาการชาติไทยรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมอาคารภูมิสิริมครานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสม่าของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข